สวัสดีครับกลับมาพบกันกับสถานีผีบอกอยู่กับผมก๊อฟทัศนัยนะครับช่วงนี้เราจะมาล่วงลึกความสยองสืบสอบความลี้ลับเรื่องที่เกี่ยวกับข่าวหรือคดีที่ผีมาบอกรวมถึงสถานที่เฮี้ยนที่มีคนกล่าวถึงนะครับเราจะฟังจากปากของคนลงพื้นที่จริงครับไม่ว่าจะเป็นนักข่าวผู้สื่อข่าวช่างภาพหรือทีมงานแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยที่ลงพื้นที่ไปนะครับวันนี้ผมเชิญบุคคลท่านนี้มาอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ครั้งก่อนเนี่ยมาเล่าเรื่องราวประสบการณ์หลอนที่ไปเจอกับการลงพื้นที่ไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ปี2554วันนี้ใหม่ครั้งหนึ่งประสบการณ์ครั้งนี้ก็หลอนไม่แพ้กันกับคุณขนุนสกลทองหล่อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เชิญมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะคุณขนุนเป็นอาสาหน่วยแพทย์กู้ชีวิตมูลนิธิวชิรพยาบาลในพระอุปถัมภ์ครับผมคำว่าหน่วยแพทย์กู้ชีวิตคือเราต้องมีการไปช่วยชีวิตคนมากมายเนาะครับใช่ไหมฮะอาจจะมีผู้ประสบเหตุคนป่วยคนเจ็บอะไรก็ว่ากันไปอยากรู้จริงๆว่ามันมีเวลาเขาต้องการความช่วยเหลือต้องโทรศัพท์เข้ามาหาเราโทรไปแจ้งเคยมีสายอะไรแปลกๆโทรเข้าไปแบบไปก่อกวนไปนู่นไปนี่ไปนั่นบ้างไหมฮะโดยปกติแล้วสายก่อกวนมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราห้ามไม่ได้ครับทั้งเรื่องก่อกวนแล้วก็เรื่องที่ไม่น่าจะเกิดยังไงอ่ะพี่เขาก็เล่าให้ฟังว่าจะมีสายเบอร์โทรเนี้ยมีคุณป้าเป็นคุณป้าเสียงผู้หญิงโทรมาครับขอรถพยาบาล อยู่บ่อยครั้งโดยที่ว่าบางทีการเจ็บป่วยของแกหรืออะไรเงี้ยคือสามารถเดินทางไปหาหมอได้ด้วยตนเองหรือว่าเป็นอาการปกติของของโรคที่แกเป็นหรือว่าเราไม่ได้บอกว่าไม่อันตรายแต่ด้วยความที่ว่าบ่อยครั้งจนเป็นที่จดจำกันว่าเบอร์นี้ขึ้นมาเรารู้แล้วว่าคือใครก็คือคุณป้าคนนี้ก็คือคุณป้าคนนี้แต่เราไม่ได้มีการตัดสายหรือไม่รับครับรับคุยปกติอย่างน้อยคือเพื่อความอุ่นใจครับว่าโอเคอาการประมาณนี้ทานยาอยู่บ้านได้ครับเดี๋ยวก็หายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแกป่วยจริงแหละแต่ไม่ได้ถึงขั้นกับหนักถึงขั้นต้องเอารถไปส่งอะไรอย่างงี้โดยไม่ถึงขั้นที่ว่าต้องกลับมาพบแพทย์แล้วคือว่าโดยที่ว่าอาการป่วยของแกเนี่ยอาการที่แสดงเนาะเป็นตัวอาการของโรคที่แกเป็นก็เป็นได้เป็นโรคของแกอยู่แล้วแต่ด้วยว่าอาจจะด้วยว่าผู้สูงอายุมีความกังวลของตัวเองอันนี้เราก็ไม่ก้าวล่วงครับจนมาวันหนึ่งเราก็รู้ข้อมูลแล้วว่าคุณป้าเนี่ยท่านเสียชีวิตไปแล้วก่อนท่านเสียท่านโทรมาบ่อยขนาดไหนถึงขั้นจดจำเบอร์จำตัวแกได้ขนาดนั้นก็ถามว่าบ่อยขนาดไหนกำหนดเป็นวันไม่ได้แต่ก็คือค่อนข้างบ่อยในลักษณะที่ว่าโอเคเบอร์นี้โทรมาคือเรารู้แล้วว่าคือใครจากที่พี่เขาเล่ามานะครับครับจนท่านเสียชีวิตครับก็มีเบอร์เนี้ยโทรกลับเข้ามาเราไม่ได้กำหนดว่าใครโทรลูกหลานหรืออะไรเงี้ยสามารถเอาไปใช้ต่อได้มันก็เป็นเบอร์เดียวกันมันก็เป็นเบอร์เดียวกันโอเคแต่พี่คนที่รับโทรศัพท์เนี่ยเขารับจนจำเสียงได้ว่าคือใครครับรับมาคือเสียงเป็นคุณป้าอาการที่แจ้งคืออาการเดิมๆที่เคยโทรมาแจ้งแต่ณวันที่เขาโทรมาล่าสุดคือหลังจากเสียชีวิตไปแล้วเหรอครับครับแต่ก็คือเป็นลักษณะเนี้ยมาสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งเลยเหรอสักพักหนึ่งแล้วก็หายไปสายประจำสายประจำแม้กระทั่งตายไปแล้วครับก็ยังโทรมาอยู่ครับในช่วงแรกแกอาจจะยังไม่รู้หรอกว่าแกเสียชีวิตแล้วหรือเปล่าคุณป้าก็คงจะไปแล้วล่ะเนาะครับนะครับแต่เรื่องของความหลอนกับการโทรศัพท์เข้ามาเป็นสายปริศนาเนี่ยมันยังมีอีกใช่ไหมไปเจออะไรมาบ้างมันก็มีบ้างโดยปกติเรื่องราวเหล่านี้ครับคือส่วนมากไม่ได้เจอเองครับแต่ก็คืออยู่ในกลุ่มรุ่นพี่รุ่นน้องกันที่คุยกันอะไรกันเพราะว่าในทีมงานที่ทำงานสายอาชีพนี้โดยเป็นหลักเนาะครับหรือว่าเราที่เป็นอาสาเนี่ยคือค่อนข้างจะใกล้ชิดกันมันมีอยู่เคสหนึ่งเขาได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยขอความช่วยเหลืออาการคือเบื้องต้นเนี่ยอาการคือหมดสติแต่ก็ร
ยังมีการหายใจอยู่อะไรอยู่แต่คือตัวลักษณะของผู้แจ้งนะครับเสียงที่ได้ยินคือเสียงผู้ชายพอเขาได้ซักข้อมูลซักประวัติอาการณขณะนั้นที่เกิดเหตุโอเคเขาจัดหารถไปสนับสนุนจัดหาทีมงานไปสนับสนุนครับพอทีมไปถึงแล้วเนี่ยจะเข้าซอยพื้นที่รับแจ้งเหตุเนี่ยเป็นลักษณะอาคารพักอาศัยครับพอจะเข้าซอยแล้วเนี่ยเขามีการประสานงานอย่างเงี้ยโทรกลับไปเบอร์เดิมที่รับแจ้งมาตั้งแต่ทีแรกครับไม่มีคนรับสายแต่ตอนแรกมีคนโทรมาแจ้งมีคนโทรมาแจ้งมีการได้ซักประวัติข้อมูลอะไรเรียบร้อยรู้พิกัดที่ตั้งอะไรเรียบร้อยครับแต่พอถึงหน้าปากซอยโทรกลับไปไม่มีคนรับสายทีมที่ออกไปช่วยเหลือนะครับก็ขับรถเลาะไปเรื่อยๆครับจนแบบเจออาคารเนี้ยครับก็มีคุณลุงผู้ชายคนนึงมาโบกมือเรียกรถมาชี้ทางนำทางให้ว่าโอเคโอเคทีมก็โอเคเจอแล้วเจอผู้แจ้งแล้วก็ให้การช่วยเหลือไปพาขึ้นบันไดขึ้นอาคารไปจนถึงห้องผู้ป่วยแต่คือคราวเนี้ยพอไปถึงชั้นที่ผู้ป่วยอยู่คุณลุงกลับไม่พาไปที่ห้องทำไมอ่ะด้วยนะขณะทีมก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไรแต่คือว่า มีการคุยกันให้พาไปหน่อยลุงก็ไม่ยอมก็คือชี้แค่บอกเนี่ยว่าห้องนี้นะอะไรเงี้ยด้วยว่าทีมก็ไปดูอะไรเงี้ยคือมันเป็นห้องเดียวที่เปิดประตูเปิดไฟอยู่ครับโอเคไม่ไปก็ไม่ไปคือด้วยณเวลานั้นทีมก็ค่อนข้างเล็งเห็นถึงความสำคัญของอาการผู้ป่วยเนาะก็โอเคพอไปถึงปุ๊บก็เดินไปถึงหน้าห้องปุ๊บหันหลังกลับมาไม่เจอคุณลุงแล้วเราก็จากที่เขาบอกคือเขาไม่ได้สนใจว่าครับยังไงแต่พอไปถึงห้องแล้วเห็นผู้ป่วยเป็นผู้หญิงนอนอยู่ก็คือไม่รู้สึกตัวครับแต่ก็คือมีอาการยังหายใจอยู่อะไรเงี้ยก็ทำการช่วยเหลือปกติคุณป้าแกเริ่มฟื้นคืนสติแต่ก็ยังถามตอบไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องก็คือเรายังไม่ได้ข้อมูลคนไข้ครับไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยทีมหัวหน้าทีมของพี่เขาก็ไปดูพวกซองยาเก่าพวกหาเอกสารเพื่อมาประกอบในการช่วยเหลือมากินยาอะไรใช่เป็นโรคอะไรเป็นโรคอะไรโรคประจำตัวอะไรมีอะไรคือข้อมูลเบื้องต้นครับก็คือคราวนี้ก็ไปเจอโต๊ะอยู่ตรงหัวเตียงคนไข้พอเจอเสร็จปุ๊บก็คือเจอพวกซองยาพวกเอกสารวางอยู่โทรศัพท์มือถืออะไรวางอยู่แล้วก็เจอรูปตั้งอยู่ครับด้วยความที่ว่าไม่รู้ว่าหัวหน้าทีมสงสัยหรืออะไรก็มีการประสานงานกลับไปว่าให้โทรกลับมาเบอร์ผู้แจ้งหน่อยครับเราก็ไม่ทราบว่าเขาจะต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มหรือเปล่าอะไรเงี้ยจนว่าทีมที่ประสานงานก็คือโทรกลับมาหาผู้แจ้งแต่รอบนี้มีคนรับตอนแรกไม่มีตอนแรกไม่มีครับรอบนี้คนรับเสียงปลายสายเป็นผู้หญิงปลายสายบอกว่าฉันเองคนที่รับก็คือพี่หัวหน้าทีมเป็นคนรับโทรศัพท์ครับพอรับเสร็จปุ๊บเขาก็วางปุ๊บแล้วเขาก็เรียกในทีมเนี่ยหันกลับไปดูในตรงที่เขายืนอยู่ที่เอาของพอไปดูเสร็จปุ๊บเขาบอกให้รีบขึ้นเตรียมขึ้นย้ายคนไข้ย้ายคนไข้ลงมาเสร็จขึ้นรถเสร็จปุ๊บเตรียมจะนำส่งโรงพยาบาลพี่คนขับมองกระจกหลังมองกระจกมองหลังเห็นคุณลุงคนเดิมที่พาทางขึ้นไปอ่ะที่มายืนตอนแรกนะใช่ครับที่มายืนเรียกรถตอนแรกที่พาขึ้นไปข้างบนอ่ะยืนยกมือไหว้อยู่ข้างหลังก็ขอบคุณขอบคุณครับพอมาคุยมารู้กันว่าสิ่งที่พี่หัวหน้าทีมเขาเห็นรูปตั้งหน้าศพอยู่ตรงหัวเตียงของคนไข้เป็นรูปของคุณลุงคนเดียวกันกับที่มารับรถพยาบาลโอ้โหหน้าเดียวกันครับลักษณะการแต่งตัวเหมือนกันกับคนที่มายืนขอบคุณนะครับจากคนที่มายืนขอบคุณจากคนที่มาพาทีมขึ้นไปหาผู้ป่วยเป็นคนในรูปเป็นคนในรูปนั่นคือลุงแกเสียชีวิตแล้วใช่แล้วเป็นอะไรกับผู้ป่วยที่เราไปรับอะฮะจากที่ได้ข้อมูลมาคือคุณลุงเป็นสามีอ๋อนั่นหมายความว่าคุณลุงเป็นคนโทรไปแจ้ง
ถ้าเกิดมาลักษณะนี้คงต้องเป็นอย่างนั้นให้มารับภรรยาที่นอนป่วยอยู่ไปส่งโรงพยาบาลหน่อยใช่ครับพอทีมนำส่งผู้ป่วยเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็กลับมานั่งคุยกันเนาะว่าเหตุการณ์ที่เจอคืออะไรแล้วก็มีพี่คนหนึ่งที่อยู่ที่โรงพยาบาลปลายทางเนี่ยครับเขาก็เป็นอีกทีมนึงที่สแตนบายอยู่ตรงนั้นเขาก็เห็นแล้วล่ะว่าทีมกลับมาก็คือแต่คือเขาก็ไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรก็คือเห็นอยู่ว่าคุยกันอะไรกันจนแบบมีผู้ชายคนหนึ่งมาเคาะที่ห้องครับแล้วก็ถามว่ารถพยาบาลที่ติดตาเนี้ยติดเนี้ยเอาคนไข้ส่งไหนด้วยความที่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าคือใครยังไงเขาเลยว่าให้ไปถามห้องฉุกเฉินแล้วพอบอกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บพี่เขาบอกว่าเขาก็ไปเดินไปหาทีมงานที่กลับมาเนี่ยเขาก็คุยกันเรื่องนี้อยู่ครับพอคุยกันเรื่องนี้อยู่เสร็จปุ๊บพอลักษณะที่เขาบอกว่าเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้นะเขาก็เอ๊ะพอเขาเอ๊ะขึ้นมาว่าแบบเนี่ยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมตัวเขาเองก็เสริมไปว่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้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 ตัวเขากับตัวคนที่นั่งคุยกันได้พูดมาคือลักษณะเป็นคนคนเดียวกันแล้วผลสรุปสุดท้ายเขาก็บอกในทีมว่าเนี่ยผมก็เพิ่งเจอเขามาเคาะแล้วผมก็เพิ่งบอกให้เขาไปห้องฉุกเฉินเมื่อกี้นะแล้วห้องฉุกเฉินเจออะไรไหมอ่ะหลังจากนั้นแล้วคือเราก็ไม่ทราบข้อมูลแล้วว่าห้องฉุกเฉินเจออะไรแต่เขาทราบแค่ว่าเขาควรจะต้องเงียบเงียบแล้วก็คงจะเป็นการตามมาดูภรรยาที่ป่วยครับว่าอยู่ไหนสุดท้ายอาการของผู้ป่วยรายนี้เป็นยังไงบ้างก็รักษาตัวเสร็จก็กลับบ้านก็กลับอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมกลับอยู่บ้านรักษาตัวต่อที่บ้านเหตุการณ์นี้สรุปคือคนที่โทรแจ้งเป็นสามีแกที่เสียชีวิตไปแล้วต้องบอกอย่างนั้นเพราะว่าคือผู้แจ้งเสียงเป็นผู้ชายเลยครับแล้วที่คนไข้ที่เราไปเจออ่ะคือหมดสติคือไม่สามารถโทรศัพท์ได้ใช่ด้วยความที่ว่าในยุคนั้นเนาะไม่ได้มีกล้องวงจรปิดที่สามารถลิงก์กับโทรศัพท์ลูกหลานได้ลูกหลานก็ไม่สามารถเห็นอะไรได้ใช่แล้วจะบอกว่าเป็นเพื่อนข้างห้องหรือมันก็ไม่น่าเป็นไปได้เพราะว่าทั้งชั้นที่ไปครับคือมีห้องนี้ห้องเดียวที่เปิดไฟเปิดประตูไม่ได้มีคนอื่นออกมารับมาอะไรก็เป็นไปได้อาจจะเป็นวิญญาณของลุงแกเป็นห่วงและรักภรรยาแกมากเห็นภรรยาป่วยอย่างนี้เนาะก็ใช้จิตสื่อสารโทรศัพท์ไปแจ้งหรือเปล่าใช่แถมยังมาขอบคุณแล้วตามไปหาที่โรงพยาบาลอีกใช่ครับอันนี้ว่าพีคแล้วเห็นว่ามันก็มีเรื่องพีคอีกกับเรื่องของสายโทรศัพท์ที่โทรไปหาใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงของอีกทีมนึงที่ได้รับแจ้งอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์ล้มก็เหมือนว่ามีการประสานงานแจ้งออกไปให้ทั้งอาสาตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยพอก็มีทีมออกไปตรวจสอบมีทีมไปดูขับผ่านตรงนั้นครับตั้งหลายรอบคือหาไม่เจอจนพี่ที่เขาไปนะครับเขาขอเบอร์ติดต่อหน่อยว่าใครเป็นคนแจ้งอะไรไงคือเขาโทรไปติดต่อโทรไปคุยเองเลยว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่เพราะว่าทางข้อมูลจากที่เขาได้มาเขาหาตรงนั้นแล้วมันไม่เจอครับโทรไปก็ไม่มีใครรับแต่ตอนแรกมีคนโทรมาแจ้งมีคนโทรมาแจ้งครับโทรไปก็ไม่มีใครรับครับจนแบบผ่านมาตรงจุดนึงเจอมอไซค์ลักษณะพิงเสาข้างถนนอยู่ครับแล้วพอพื้นที่หลังเสามันก็จะเป็นพื้นที่ป่าครับพื้นที่ป่ามีหญ้ามีอะไรขึ้นเขาก็เลยเอะใจจอดรถลงไปดูแล้วคือก็เห็นแค่มอไซค์นี่แหละแต่ก็คือโอเคมันมีร่องรอยความเสียหายอยู่แล้วเขาเลยกดเบอร์โทรไปอีกทีนึงคราวนี้ได้ยินเสียงโทรศัพท์อยู่ในพงหญ้ามาถึงเบอร์ที่โทรกลับมาแจ้งตอนแรกนะใช่เบอร์ที่เขาได้ข้อมูลมาครับเขาเลยเดินเข้าไปดูพอไปถึงเนี่ยตรงที่เสียงโทรศัพท์ก็โอเคเห็นแสงไฟโทรศัพท์ขึ้นครับพบผู้บาดเจ็บสาหัส อยู่อ๋อเขายังมีชีวิตอยู่ไม่มั่นใจว่ามีชีวิตอยู่หรือเปล่าครับคือด้วย
การมองของทีมครับคือสาหัสแล้วอันนี้คือสาหัสแล้วครับแต่โทรศัพท์ที่อยู่ข้างตัวผู้หญิงคนนั้นนะครับครับหน้าจอมแตกมีแค่แสงที่มันกดไม่ได้แต่มันมีการโทรออกจากเครื่องนี้ไปเบอร์ที่ได้รับข้อมูลเป็นเบอร์นี้แล้วโทรกลับไปก็คือมันก็ดังมันก็ดังตรงนี้แล้วผลสุดท้ายคือผู้ประสบเหตุเสียชีวิตแล้วแล้วพอถามข้อมูลไปถามข้อมูลมาถามกันไปถามกันมาคุยกันคนที่ได้รับแจ้งคือคนผู้แจ้งเนี่ยเป็นผู้หญิงมันเป็นไปได้ไหมที่ก่อนเขาจะหมดสติเขาเอาหยิบโทรศัพท์มาโทรหากู้ภัยให้ไปช่วยเขาก่อนไหมหรือยังไงหน้าจอมันเสียมันเป็นที่ไม่สามารถถัดไม่สามารถกดได้เราสันนิษฐานว่ายังไงครับในส่วนของข้อมูลหน้างานที่เราเห็นเนาะเขาก็ว่าเนี่ยน่าจะเป็นการโทรแจ้งจากเขาเนี่ยแหละแต่ลองเทียบระยะเวลากันแล้วอะไรกันแล้วเขาน่าจะเสียชีวิตก่อนที่เราจะได้รับแจ้งนั่นหมายความว่าจิตของเขาอาจจะโทรไปเองให้เราไปช่วยอย่างนี้เหรอฮะก็อาจจะเป็นไปได้ผมอยากรู้อย่างหนึ่งเสียงที่โทรเข้าไปที่ว่าเป็นเสียงผู้หญิงเขาพูดยังไงเป็นเสียงแบบไหนครับจากที่ผมฟังมาคือที่เขาบอกมาเนาะก็คือเสียงไม่ได้เป็นเสียงการคุยปกติก็เป็นเสียงการคุยครับแต่คืออาจจะมีอาการบาดเจ็บหรืออะไรเงี้ยคือไม่ได้เป็นแบบเหมือนที่ผมคุยกับพี่ก๊อฟผมต้องการความช่วยเหลืออย่างนี้นะครับมีคนเจ็บอยู่นี่ก็คือเป็นการพูดคุยรู้เรื่องระดับนึงแต่ก็คือว่าไม่ได้ปกติขนาดที่เราคุยกันคือฟังออกว่าเขากำลังเจ็บอยู่หรืออะไรอยู่อย่างเงี้ยเหรอครับลักษณะประมาณนั้นครับอ๋อเสียงแบบเบาๆเบาๆหรือแบบติดขัดบ้างหรือพูดเป็นแค่คำๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็พอจะฟังออกว่าฟังรู้เรื่องรู้เรื่องเหมือนที่คุณหนุนบอกแล้วว่ามันก็หาคำตอบไม่ได้มันจะเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วแต่มันหาคำตอบไม่ได้ครับอาทัศคิดในทางลี้ลับเรื่องหลอนเลยตายแล้วโทรหากู้ภัยมาเก็บศพฉันหน่อยถ้าคิดไปในทางนั้นก็มีส่วนครับมันก็น่ากลัวนะกับเรื่องของสายโทรศัพท์อะไรแบบนี้นะฮะแต่สุดท้ายกู้ภัยหรือว่ากู้ชีพกู้ชีวิตเองก็คงต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้คือต้องรับสายโทรศัพท์ถามอย่างนี้ว่าตัวคุณคนเดียวเองหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นทีมเดียวกันทุกครั้งที่รับโทรศัพท์มีความแบบกังวลไหมหลอนไหมว่าเอ้ยมันจริงไม่จริงมันคนหรือมันอะไรอะไรอย่างเงี้ยกังวลไหมเราไม่ได้กังวลครับเราไม่ได้กังวลว่ายังไงหรือคือแจ้งได้แต่ขอให้เป็นเรื่องจริงเรื่องจริงขอให้มีผู้ประสบเหตุจริงๆไม่ใช่เป็นการโทรเล่นหรือโทรแกล้งเจ้าที่ต่างๆครับด้วยว่าในของส่วนผมเนี่ยผมจะเป็นอาสาภาคสนับสนุนบางทีผมได้ข้อมูลมาเนี่ยผมได้ข้อมูลจากทางศูนย์สังการเนาะครับศูนย์สังการจะเป็นผู้รับแจ้งแล้วเราก็ไม่รู้ว่าณช่วงเวลานั้นน่ะมีผู้ป่วยผู้ประสบเหตุจริงๆที่ต้องการรอความช่วยเหลืออยู่หรือเปล่าใช่นั่นหมายความว่าอย่าโทรเล่นอย่าโทรแกล้งอย่าโทรเล่นเพราะมีคนรอคอยให้ช่วยชีวิตเขาอยู่ไม่ว่าผู้นั้นจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตามเขาต้องการคนไปช่วยเขาใช่เหมือนที่เล่าไป2เคสที่คนไม่มีชีวิตโทรไปหาให้ไปช่วยใช่ครับโอ้คนลุกมากนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องราวแบบนี้นะฮะสามารถเขียนมาบอกเล่าที่อีเมลรายการของเราได้ขึ้นหน้าจอตอนนี้นะครับนะ ghoststation.thailand@gmail.com เรื่องของคุณอาจจะมาหลอนกับเราในสถานีผีบอกครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณนะครับคุณขนุนสกลทองหล่ออาสาหน่วยแพทย์กู้ชีวิตมูลนิธิวชิรพยาบาลในพระอุปถัมภ์ที่มาเล่าเรื่องหลอนให้ได้ฟังด้วยกันขอบคุณมากครับขอบคุณครับ